สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ชาวบิตมาร์เกอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับวางแพทเทิร์นแล้วก็เรียบเรียงบีทนะครับที่มันก็เหมือนกันแหละเป็นการเรียงจังหวะดนตรีนะครับในการทําบีทแล้วก็เอามามิกซ์ในการร้องนะครับคือผมจะอธิบายก่อนว่าการเรียบเรียงแพทเทิร์นนะครับมันไม่มีการตายตัวนะครับว่าคุณจะเอาจังหวะไหนขึ้นจังหวะไหนลงนะครับมันอยู่ที่คุณจินตนาการแล้วคุณก็จะร้องแบบไหนนะครับเอาดนตรีแบบไหนขึ้นดนตรีแบบไหนลงกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรียงแพทเทิร์นแบบเบสิกนะครับแบบง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็จะมีทริคเล็กน้อยนะอันนี้เป็นแบบที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวผมก็ลบไปก่อนอันนี้ตัวอย่างโอเคอันดับแรกนะครับที่ทุกคนจะมีนะครับคือเมโลดี้นะครับเมโลดี้สามตัวนะครับหรือตัวเดียวหรือสองตัวก็ได้นะครับแล้วแต่คนละแล้วแต่บีทของคุณนะเดี๋ยวผมจะเรียงก่อนสามตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นเมโลดี้ตัวหลักนะครับเป็นเสียงโน้ตนะโอเคตัวที่สองเป็นแพดนะครับเสียงประกอบนะทำให้บีทไม่น่าเบื่อนะครับตัวที่สามนะครับเสียงเอฟเฟกต์นะครับตัวที่สี่ก็เสียงเอฟเฟกต์นะครับผมโอเคก็จะมีสามเสียงประมาณนี้นะครับที่ผมเอามาทำบีทโอเคต่อมานะครับจะเป็นจังหวะกองแคปไฮแฮทสแนร์แล้วก็ AOX นะครับแล้วก็โอเพนแฮทโอเคการเรียงแพทเทิร์นบีทนะครับผมจะมาอธิบายเลยว่าช่วงแรกเนี่ยผมจะเอาเมโลดี้ตัวหลักขึ้นก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะแล้วช่วงที่สองนะครับผมจะเอาเมโลดี้ตัวที่สองเติมเข้ามานะครับแล้วก็จะเอาไฮแฮทนะครับเข้ามาใส่แล้วก็ XOX นะครับเป็นท่อนที่ใกล้ๆจะเริ่มแร็ปนะครับหรือว่าจะเริ่มแร็ปตรงนี้ก็ได้นะครับช่วงที่4นะครับเราจะเพิ่มแคปแล้วก็คิกนะครับแล้วก็สแนร์แล้วก็เอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับที่คุณใส่ไปนะผมก็จะมีโอเพนแฮทด้วยนะโอเคแล้วก็เรามาก๊อปตรงนี้จึ๊บปึ๊บเดี๋ยวงงนะครับคอนโทรลแล้วก็ลากนะครับแล้วก็คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล B นะครับโอเคได้แล้วบีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่อยากสอนช้านะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อผมแล้วก็ไม่ดูนะครับแบบไอ้เหี้ยพูดมากอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะพยายามไม่พูดมากนะโอเคต่อมานะครับคอนโทรลแล้วก็ลากนะครับแล้วก็คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล B เหมือนเดิมนะครับคอนโทรล B ไป3ครั้งนะครับ1 2 3 4 5ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนผมขยายตรงนี้ก่อนถามว่าทำไมต้องมี1 2 3 4 5อันนะครับเพราะว่าท่อนเนี้ยมันจะเป็นท่อนที่พวกคุณนะครับต้องแร็ปไปจนถึงกลางเพลงนะครับมันถึงจะมีช่วงหยุดนะครับแล้วก็ฮุกขึ้นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแป๊บนึงแล้วลืมบอกนะครับท่อนนี้นะครับคุณจะทำท่อนหลบก็ได้นะครับหลบยังไงหลบก็คือเสียงแบบนี้ครับหลบก็คือไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าว่าหลบมันดียังไงนะครับเดี๋ยวคุณมาฟังครับมันจะเป็นหยุดแล้วก็ขึ้นอีกจังหวะนะครับมันจะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมไม่หลบล่ะมันก็จะขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะดูแบบไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับแล้วเราก็มาทำจังหวะหลบนะครับโดยการคอนโทรลลากนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคลิกย่อเข้าไปเลยครับให้มันเหลือแค่2ให้มันเข้าไปแค่2ช่องพอนะครับถ้ามันเยอะกว่านี้นะครับมันจะดูเอ่ยนะครับอย่างนี้แหละมันถึงได้เรียกว่าหลบนะครับโอเคต่อมานะครับจังหวะฮุกตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากรอบตัวนี้ไปนะครับคอนโทรล C คอนโทรล B นะลากไปทุกคนโอเคครับพอลากมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ XOX นะครับจังหวะนี้นะปึ๊บแล้วก็ไฮแฮทนะครับ
แล้วก็เอฟเฟกต์หน่อยก็ได้นะครับโอเคพอทำจังหวะฮุกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่จังหวะนี้นะก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็วางเลยโอเคง่ายๆนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาทำหลบตรงนี้อีกทีนะครับง่ายๆนะครับทุกคนแล้วเราก็มาก๊อปตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับหรือคุณจะมาทำหลบตัวนี้อีกช่วงก็ได้นะครับเนี่ยแต่ตรงนี้นะครับควรหลบแค่พวกกลองพวกเบสนะครับแต่เมโลดี้ไม่ควรนะครับเพราะมันจะดูแบบหายๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปุ๊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 บเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงนี้นะครับคุณควรแบบเอาให้เมโลดี้มันหายไปบางช่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมโลดี้มันซ้ำกันทั้งเพลงเนี่ยพอฟังเปล่าๆนะครับมันจะน่าเบื่อถ้าไม่มีเสียงคนร้องนะมันจะดูเบื่อๆนะครับดูไม่ค่อยสนุกอ่ะหรือเปล่าวะช่างมันเถอะเดี๋ยวผมจะตัดเมโลดี้ออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปปรับแต่งเอากันเองนะครับผมก็มาบอกทริคเล็กๆน้อยๆวันนี้นะขั้นตอนสุดท้ายนะครับมาที่มิกเซอร์นะครับแล้วก็มากดตรงลิมิเตอร์มาสเตอร์อันแรกนะครับคลิกขวานะครับมากดตัว C นะครับ C Automation Clip อะไรเนี่ยนะครับคลิกไปนะครับพอคลิกไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวมาสเตอร์นะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วผมก็มาลากคลิกซ้ายลากลงมาเลยมันจะเป็นการดาวเสียงลงไปนะครับลดเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็มาทำจังหวะสุดท้ายเหมือนกันนะครับคลิกขวาแล้วก็กดลากลงไปมันจะเป็นการทำให้เพลงนะครับเสียงเพลงนะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วจังหวะลงมันก็จะค่อยๆลงนะครับดูว่ามันจะหายไปเลยโอเคแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังกันวันนี้เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม